สวัสดีค่ะทุกคนแอนแอนนี่เคลย์แม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยนะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนมาดูการทำขนมของแอนนะคะขนมดอกไม้สวยด้วยอร่อยด้วยคุกกี้สับปะรดนั่นเองค่ะทุกคนเริ่มต้นจากการกวนไส้นะคะแอนใช้สับปะรดสดๆเลยค่ะเอามาสับหยาบหรือปั่นนะคะแล้วก็เอาไปใส่น้ำตาลใส่เกลือนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รสชาติอื่นๆแอนก็เอามาใส่อย่างเช่นในรูปนี้ก็จะมีกีวีแล้วก็กล้วยนะคะบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันใช้เวลามากๆนานมากๆเลยค่ะถ้าเกิดทำน้อยๆมันก็จะเป็นอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าทำทีละเยอะๆมันก็จะใช้เวลากวนนานมากค่ะเป็น 2-3 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ต้องทำจนมันแห้งเหนียวไม่เหนียวมากเกินไปไม่เหนียวน้อยเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทรงดอกไม้ค่ะแล้วไส้วันนี้ก็เสร็จนะคะอันนี้กีวีค่ะทุกคนกีวีกล้วยกล้วยนี้รสชาติกล้วยอยู่นะคะทุกคนเป็นกล้วยหอมค่ะลองทำแต่รสชาติใช่อยู่ก็นี่กีวีค่ะแล้วไส้สับปะรดนี้นะคะก็เป็นไส้ที่ยอดฮิตฮอตฮิตที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นออริจินัลเลยนะคะส่วนไส้ที่ฮอตฮิตอันดับ2ก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะถ้าวันไหนทำไส้ 3-4 ไส้นะคะก็จะทำวันนั้นวันเดียวไปเลยค่ะวันต่อมาถึงจะทำคุกกี้โดนะคะแต่ถ้าทำน้อยก็คือทำไส้ทำคุกกี้โดวันเดียวกันเลยค่ะขนมนี้นะคะเป็นขนมที่ใช้ระยะเวลาในการทำนานมากค่ะทุกคนอย่างที่แอนทำนะคะเวลาเพื่อนๆสั่งมาเนี่ยก็จะแบบทำทีละประมาณ4สูตรนะคะก็จะทำให้ทำในปริมาณเยอะแล้วก็ไส้แอนก็จะมีหลากหลายคือแอนชอบไงก็จะแบบว่ากว่าไส้เสร็จก็วันหนึ่งแล้วแล้วก็แป้งโดหรือแป้งคุกกี้ก็ต้องมาทำอีกวันหนึ่งค่ะแล้วการทำนี้ก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะว่าต้องเอาเนยออกมาวางไว้ให้เขาแบบเป็นอุณหภูมิห้องก่อนอะไรเงี้ยแล้วไส้ก็ต้องเย็นก่อนถึงจะปั้นได้แล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักทุกก้อนนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นตัวแบบนี้ค่ะหรือจะใส่สีอีกนวดสีแล้วก็มาปั้นเป็นตัวเป็นดอกนะคะแล้วเราถึงจะไปอบได้และการอบเนี่ยมันก็ยังอบได้ทีละประมาณ20ดอกนะทุกคน20ดอกก็ใส่เข้าไปประมาณ15นาทีต่อรอบคิดดูว่าอบทั้งวันน่ะเวลามีออเดอร์มาคือแอนชอบนะแอนไม่ได้บ่นนะก็เวลามีออเดอร์มานี่ก็แต่มันสนุกมากเลยแล้วก็จะทำให้ใช้เวลาทั้งวันค่ะทุกคนหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยยังต้องมาใส่แพคเกจิ้งสวยงามซึ่งตรงนี้แอนก็ชอบแอนเสพติดมากมีการตกแต่งสีอะไรชอบอะแพคเกจิ้งของเขานะแอนมีทั้งถาดมีทั้งซองสวยๆแล้วก็ไปห่อใส่กล่องด้วยนะทุกคนเห็นไหมคะว่ามันสวยงามมากแค่ไหนเบกกิ้งเทอราปีคือตรงนี้เลยค่ะทุกคนหีบพอและอุปกรณ์ทุกอย่างนะแอนสั่งมาจากเมืองไทยซึ่งค่าส่งก็ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนแต่ก็ได้กล่องที่ถูกใจแอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะเสร็จมาเป็นกล่องหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากค่ะแต่มันก็สวยงามคุ้มมากบางครั้งแอนมีนักเรียนมาหัดทำด้วยนะคะทุกคนมาให้แอนสอนให้ทำคุกกี้ด้วยค่ะก็อยู่กันทั้งวันเลยค่ะกินข้าวด้วยกันไปเลยกว่าจะเสร็จก็นู่นเลยค่ำค่อยได้กลับบ้านค่ะอย่างที่บอกไปแต่แรกนะคะว่ามันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นกว่าจะเสร็จ1ไส้2ไส้กวนเสร็จแล้วมานวดแป้งต่อนะคะมาผสมแป้งต่อแล้วก็ปั้นเป็นตัวแล้วก็ทำลายแล้วก็มาอบแล้วก็ใส่ห่อนะคะน้องก็เลยได้กลับบ้านช้าส่วนตัวแอนเนี่ยนะคะแอนเรียนจาก YouTube เลยค่ะลงมือทำเองแล้วก็ปรับสูตรไปปรับสูตรมาจนทำได้แบบที่ตัวเองต้องการนะคะทำยังไงให้ดอกไม้มันสวยนะคะแป้งแต่ละทีอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้แอนไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราต้องมาปรับใหม่ค่ะสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็สวยงามแล้วค่ะปีแรกอาจจะทิ้งไปเยอะแต่ปีนี้สุดยอดแล้วค่ะมีมือน้องติ๊กค่ะค่ะสับปะรดนะคะ
เก่งมากค่ะนักเรียนอันนี้เป็นฝีมือเทย่านะคะเทย่าทำค่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้น่ารักของเขาแล้วเนาะสุดท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับการรับชมการทำคุกกี้ของแอนนะคะแล้วคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย